สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หน้าบ้านก่อนนะคะวันนี้จะพาเดินอัปเดตสวนนิดนึงนะคะก็หลายวันแล้วนะคะไม่ได้ทำสวนนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะนี่ค่ะฟ้าปิดมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตกหนักมากๆเลยก็อยากจะมาอัปเดตสวนด้วยนะคะเพราะว่าก็ต้นไม้ที่ซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ปลูกไปหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ถ่ายตอนปลูกเลยนะคะเพราะว่าฝนตกนัดก็ช่วยปลูกตอนที่มันเปียกนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวพาเดินเล่นนะคะกลางสายฝนนิดนึงนะคะก็ตอนนี้เนี่ยที่เชียงใหม่ฝนตกหนักมากๆแล้วก็มีน้ำป่าหลากแล้วก็น้ำท่วมหลายที่เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่บ้านโดนน้ำนะคะของเราก็ปลอดภัยอยู่นะคะแต่ว่าจะมีด้านหลังนะคะที่มีน้ำขึ้นค่อนข้างที่จะสูงนะคะเดี๋ยวจะพาเดินอัปเดตว่าต้นไม้ที่ซื้อมาอาทิตย์ที่แล้วนะคะปลูกที่ไหนบ้างนะคะนี่ค่ะตอนนี้บรรยากาศที่สวนนะคะก็เขียวทุกที่เลยค่ะแล้วก็เปียกนะคะแต่ก็มีความสวยงามอยู่บ้างนะคะก็เนี่ยค่ะเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะคะก็ตรงนี้เป็นสวนอังกฤษนะคะคราวที่แล้วเราซื้อต้นเกล็ดแก้วมานะคะเอามาลงสวนของเรานะคะก็ลงเป็นทางเข้านะคะสวนอังกฤษนี่ค่ะเดี๋ยวถอยมาให้ดูนิดนึงนะคะนี่ก็ตอนนี้หญ้าก็จะเป็นหญ้าที่มันขึ้นเองนะคะแล้วก็ตัดให้มันต่ำลงก่อนนะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือต้นสัปดาห์มั้งนัดน่าจะช่วยตัดหญ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาหญ้ามาคลุมดินด้วยนะคะนี่ค่ะเราปลูกต้นเกล็ดแก้วนะคะสองข้างฝั่งตรงนี้เลยนะคะก็ให้เป็นทางเข้านะคะแล้วก็นี่ค่ะต้นนีออนนะคะที่ย้ายมาจากสวนเกาะกลางนะคะตอนนี้เขาเริ่มมีใบแล้วนะคะนี่มาละตอนแรกก็แบบยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าจะกลับมาไหมนะคะตอนนี้มีใบแล้วค่อยยังชัวร์แล้วค่ะก็เราก็เลยให้นัดช่วยตัดนะคะต้นนี้ตอนแรกโตมากๆเลยให้ตัดให้แบบว่าขนาดลงมานิดนึงนะคะจะได้ขนาดเท่ากันนะคะตอนนี้ก็คือกุหลาบก็มีนะคะมีบานเรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเปียกก็คือไม่ค่อยได้เข้ามาดูความสวยงามของเด็กๆนะคะเพราะว่าเราก็ต้องออกไปทำงานด้วยนะคะก็มีนัดช่วยดูแลเนี่ยค่ะสลบจะมีต้นนี้อะไรนะวิลเลียมมอริสนะคะความจริงเขาดกมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาโดนฝนไปหมดเลยนะคะต้นไม้หลายๆต้นก็โดนฝนแล้วก็ล้มใบก็ห้อยลงมานะคะเพราะว่ามันเปียกมากๆเลยเนี่ยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หอยก็จะแบบว่าออกมากันเยอะเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะมีกุหลาบ Lady of Mackin นิดนึงนะคะตอนนี้เราเดินเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นหลุมเยอะมากๆด้านหลังก็จะมีต้นมูแรงนะคะออกดอกมาเรื่อยๆค่ะก็มาเดินดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะมีย้ายต้นไม้มีต้นไม้ที่ซื้อมาก็เอามาปลูกเนี่ยค่ะคราวที่แล้วตัดแต่งต้นสนหอมที่ย้ายมาจากสวนของแม่นะคะนี่ค่ะทางเดินตอนนี้ก็เปียกน้ำหมดเลยนะคะต้นไม้ก็โตขึ้นตอนนี้วัชพืชก็เริ่มขึ้นมาแบบว่าขึ้นมาพร้อมกับต้นไม้เลยนะคะก็รอบนี้สวนหอมนะคะนัดตัดแต่งแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกนะคะยังเห็นใบสีเขียวอยู่นะคะรอบนี้น้องน่าจะรอดแล้วค่ะก็ทำตายไป2ต้นนะคะก็ตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนวิธีนะคะก็ต้องขอบคุณนัดนะคะที่ช่วยคิดช่วยแบบว่าช่วยดูแลด้วยนะคะตอนนี้ต้นนี้เราว่าน่าจะรอดแล้วก็นี่ค่ะเราย้ายมาจากต้นชำชาหลังบ้านนะคะต้นพัดนางชีนะคะสวยมากๆเลยก็ตอนที่ย้ายมาก็คือช่วยบอกนะช่วยย้ายมาหน่อยตอนนั้นดอกยังไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะดอกออกสวยมากๆเลยมีวิวฉากหลังนะคะเป็นภูเขาตอนนี้ฝนยังตกเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังเห็นเป็นเนี่ยเห็นเมฆไหมอยู่บนภูเขามันก็มีทั้งความสวยแล้วก็ความน่ากลัวอยู่ในตัวนะหน้าฝนเดี๋ยวนะขอเก็บซุ้มก่อนซุ้มตกเดี๋ยวหน้าหนาวต้องได้ใช้นะคะแล้วก็จะมีต้นบลูเซจคราวที่แล้วเนาะซื้อมาเราเอามาลงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสวีทโปเตโต้ไวน์นะคะเอามาลงตรงนี้ค่ะเราตั้งใจอยากจะให้เขาเลื้อยมาฝั่งนี้นะคะเราได้มา2ต้นเลื้อยมาแล้วก็เอามาบรรจบกันนะคะให้เขาเลื้อยมาให้มีสีม่วงตรงนี้นะคะนี่ดูมุมนี้สิคะสวยมากๆช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเนี่ยค่ะพัดนางชีคือสวยมากๆเลยนะดอกเขาแบบใครยังไม่มีไปหามาปลูกเลยนะคะเนี่ยเราแนะนำสวยสุดๆแล้วมันดูเหมือนแบบค
คล้ายๆ snowdrop ของต่างประเทศเหมือนกันนะแต่เขาจะออกแบบออกดอกจริงๆช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละแล้วก็นี่ค่ะไปขโมยต้นนี้นะคะต้นตีนเป็ดแดงของแม่ที่ปลูกปีที่แล้วนะคะของแม่เริ่มต้นโตก็เลยแล้วก็ล้มออกด้านข้างแล้วก็เลยให้นัดช่วยตัดนะคะตัดที่มันล้มแล้วเอามาปักชำนี่ปักชำได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะติดแล้วค่ะนี่ปักลงไปเฉยๆเลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าแม่ซื้อใหม่มาแล้วก็ปลูกเพิ่มที่สวนเกาะกลางนะคะเราก็รู้สึกว่ามันก็แพงนะมันก็ถุงเล็กๆเนี่ยแล้วก็เลยแบบไปเอามาปักชำดูคือเอามาลองในสวนตัวเองก่อนถ้าเวิร์กเดี๋ยวค่อยปักชำเพิ่มนะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะต้นสังกรณีโตขึ้นเยอะเลยค่ะนี่เริ่มเป็นพุ่มเดี๋ยวเขาจะเราอยากจะให้เขาติดกันหมดเลยพอติดกันแล้วก็จะมีด้านหลังเป็นต้นนี้สีขาวนะคะทัดนางชีมันจะได้ดูแบบแน่นๆแล้วก็วัชพืชขึ้นน้อยลงนะคะต้องค่อยๆทำนะคะเพราะว่ามันสวนมันใหญ่เนาะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันค่ะจะมีต้นตีนเป็ดแดงนะคะเดี๋ยวเราถอยมานิดนึงนะเนี่ยคือเราอยากให้เขาแบบในสวนมีต้นไม้เหมือนกันแล้วก็จะได้ดูแบบรับกันตรงโค้งตรงนี้เลยเนี่ยค่ะโค้งมาจะมีตีนเป็ดแดง2ต้นนะคะแล้วก็หันมาด้านหลังนี่อันนี้ต้นพุทธรักษานะคะอันนี้เป็นสีส้มเพราะตอนแรกซื้อมาจะไปลงสวนเกาะกลางของแม่แล้วทีนี้เขาเป็นสีส้มไงเพราะว่าของแม่เป็นสีเหลืองครีมๆเนาะก็เลยเอามาลงตรงนี้อันนี้ก็ถางเดียวนะเราเอามาแยกกอเลยได้3ต้นเลยเดี๋ยวรอให้เขาโตขึ้นนะคะแล้วก็เดินต่อมานะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีสังกรณีอันนี้เป็นชุดใหม่นะคะที่ปลูกน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะคะอันนี้เป็นต้นของปีที่แล้วนะคะที่ย้ายมาจากหลังบ้านนะคะตอนนี้เริ่มมียุงโอเคแล้วก็จะมีต้นกระเจียวนะคะยังสวยงามเหมือนเดิมปลูกหลายเดือนแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเข็มม่วงนะคะยังไม่มีดอกนะคะดอกเขาจะมาหน้าร้อนค่ะโอเคเดินต่อมาตอนนี้เราเดินท่ามกลางสายฝนอยู่นะแต่ว่าไม่ต้องห่วงใส่หมวกอยู่นะคะเนี่ยนะขอเกาแขนนิดนึงฝนก็ตกยุงก็กัดอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีเกล็ดแก้วนะคะตรงนี้เอามาปลูกใหม่อันนี้คือปลูกชุดแรกนะคะตอนนี้แน่นแล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะบลูซาเวียติดกันแล้วนะคะวันนี้วิดีโอต้องยาวแน่เลยยังเดินได้แค่นี้อยู่เลยเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นสนสปาร์ตันนะคะแล้วก็พุทธสุภโชคต้นนี้คือไม่เคยโดนหนอนเลยคืองงมากนัดน่าจะช่วยเก็บหรือเปล่าแต่มีหอยแล้วนะคะเนี่ยค่ะหอยพอได้เห็นดอกเขาก็สวยอยู่นะตรงนี้จะเป็นต้นเข็มสีชมพูที่ย้ายมานะคะผักกากรองต้นนี้ก็แบบโตขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องตัดแต่งน้องนกหางหักก็ยังอยู่ในอ่างน้ำนกนะคะฝนก็ตกเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ต้นหัวใจสีม่วงที่ปักช้ำรอบแรกนะคะตอนนี้ก็โอเคนะคะเหลือเราอยากจะช้ำต่อให้เขาแน่นเป็นสีม่วงไปหมดเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะมากถ้าให้เดินพูดแต่ละต้นน่าจะไม่ไหวคือเยอะมากเดี๋ยวเดินดูผ่านๆเนาะอันนี้เป็นต้นผักกาดกรองนะคะที่ย้ายมาอันนี้จะเป็นดอกสีเหลืองอมขาวนะคะนี่ผักกาดกรองคือสวยตลอดเวลาเลยยิ่งเฉพาะช่วงตั้งแต่เริ่มหน้าฝนมานะคะแล้วอันนี้มีกะเพรานะขึ้นเองเนี่ยค่ะขึ้นเองเดี๋ยวคงเอาออกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมันทำสวนไม่ได้เพิ่มมากนะคะนี่กระเจียวชุดนี้คือซื้อมาแค่3ต้นเล็กๆนะเขาแตกกอแบบดีมากๆเลยค่ะแล้วก็พอจบตรงนี้ก็จะเป็นต้นเตยด่างแล้วก็ต้นคริสติน่านะคะฝั่งนี้ก็จะมีอ้อลืมให้ดูต้นราชาวดีหรือต้นบัตเตอร์ฟลายบูชนะคะสีม่วงคราวที่แล้วซื้อมายังไม่มีดอกตูมเอ้ยไม่มีดอกบานตอนนี้บานแล้วค่ะเนี่ยโดนฝนใช่รับน้องฝนรับน้องมันจะมีฝั่งนี้ด้วยนะคะเราเอามาลงตรงไหนเอ่ยอ๋อตรงนี้เมื่อกี้เราเดินผ่านไปเลยนี่ค่ะมุมนี้ตรงนี้ผักกาดกรองก็สวยมากนี่ค่ะมุมนี้ Butterfly Bush นะคะแล้วก็คือสวยมากๆเลยเขาโดนฝนเนาะแล้วหอมมากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นนะเพราะว่าน้ำฝนมันทำให้กลิ่นเขาไม่ค่อยโชยแล้วก็ดูดิหอยทากกินกันอร่อยเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนี้ส่วนอังกฤษก็ที่อัปเดตที่จะอัปเดตก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็
เนี่ยต้นไม้กุหลาบที่เราย้ายมาเขาก็มีดอกแล้วนะนี่ค่ะอันนี้เบเวอรี่นะคะแล้วก็คราวที่แล้วที่เพิ่งปักชำเพิ่มนะคะก็จะต้นนี้ก็เอาหัวใจสีม่วงแต่ว่าต้นต้นอะไรนะต้นลิปบินชาลีอ่ะน่าจะโดนหอยกินไปหมดแล้วเสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหน้าหนาวค่อยซื้อมาใส่ใหม่ก็ได้นี่ค่ะต้นบานบุรีล้มหมดเลยก็ฝนมันตกหนักนะคะด้านหลังเป็นน้องบิชอปเห็นไหมคะใบเริ่มแตกมาละแต่สภาพกิ่งตอนแรกเขาแบบดูแบบตายแน่ๆแบบได้แบกแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าใบเขาออกมาแล้วค่ะตรงนี้จะมีต้นแองเจโลเนียที่เราย้ายมานะคะยังอยู่ครบทั้ง3ต้นนะคะก็ให้เขาแบบว่าปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะโซนนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวรอฝนหยุดคงได้ทำสวนดีๆหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือมันเปียกทำอะไรไม่ได้มากแต่ที่เป็นไฮไลท์ของมุมนี้คือนี่ค่ะต้นพัดนางชีโซนนี้เลยสวยมากๆนี่สวยมากเลยค่ะก็ใครที่ดูวิดีโอตั้งแต่ตอนเราย้ายมานะคะตอนนั้นยังไม่มีดอกเนาะตอนนี้คือมีดอกแล้วแบบมันดูสวยดูละมุนมากแล้วแบบพอปลูกเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรปลูกเป็นแถวยาวๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือสวยมากแถวนี้น่าจะประมาณ4เมตรนะคะแล้วก็กว้างประมาณ2เมตรคืออลังการมากสวยมากหน้าฝนต้นบอนแล้วก็ต้นนี้ต้นอะไรนะลืมชื่อก็ยังอยู่โอเคนะคะเนี่ยค่ะต้นบอนแล้วก็ต้นว่านอะไรสักอย่างเนี่ยแหละลืมชื่อไปละโอเคเดี๋ยวเราพาไปอัปเดตหลังบ้านนิดนึงละกันแล้วก็วิดีโอวันนี้น่าจะเพราะว่าที่ปลูกที่เอามาปลูกเนี่ยมันหมดละมันยาวละเพราะว่าฝนก็จะตกด้วยตอนนี้ก็ใส่หมวกไปด้วยนะคะเดินฝนมันก็ปล่อยๆนะคะแต่มันตกอย่างเงี้ยทั้งวันเมื่อวานแล้วก็ทั้งคืนด้วยเมื่อคืนบางครั้งก็ได้ยินเสียงฝนตกหนักมากนี่ค่ะด้านข้างบ้านของเรานะคะตอนนี้น้ำก็ไหลมาเรื่อยๆนองมากๆเดี๋ยวนะเดินไปก็เกาแขนไปยุงกัดนี่เดินลุยน้ำนิดนึงด้านข้างตรงนี้นะคะต้นมงเกอร์ยังอยู่นะคะเมื่อหลายปีมาละนี่ค่ะอันนี้ต้นบลูลิฟนะคะสวยมากนี่น่ารักมากใครรู้จักต้นบลูลิฟไหมต้นนี้เราปลูกตั้งแต่หลายปีแล้วนะตั้งใจแบบว่าให้เขาห้อยแบบเลื้อยขึ้นมาบนกำแพงเพราะเราทำไอ้ตัวเหล็กให้เขาห้อยด้วยให้เขาเกาะเนี่ยค่ะส่วนข้างถนนตอนนี้กลายเป็นแม่น้ำเล็กๆหนองน้ำก็จะมีต้นกระถาง12กระถางนะคะสีฟ้าของพระยับหมอแล้วก็สีชมพูของพระกากรองสีเหลืองของพระกากรองนะคะตอนนี้หญ้าเริ่มสีเขียวกลับมาเขียวแล้วค่ะแต่ว่ายังมีวัชพืชอยู่นะคือเขียวที่สุดตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะได้ฝนเต็มๆเลยนะคะส่วนกุหลาบฝั่งนี้ก็ตอนนี้น้ำนองเหมือนกันนิดๆนะคะเนี่ยค่ะเดินดูแป๊บๆตอนนี้ต้นชมไซชมพูนี่ก็เริ่มมีใบกลับมาแล้วนะคะโอเคส่วนผักตอนนี้คือทิ้งไปเลยทิ้งรางแล้วเพราะว่ามันเปียกแล้วก็เดี๋ยวหลายๆอย่างเดี๋ยวถ้ากลับเข้าสวนผักเดี๋ยวต้องรื้อนะคะแล้วก็เริ่มปลูกใหม่เดี๋ยวรอทําทีเดียวหน้าหนาวเลยค่ะตอนนี้คือแบบมันทําอะไรไม่ได้มากแล้วไม่อยากปลูกอะไรเพิ่มด้วยเพราะว่าปลูกไปก็เดี๋ยวหอยเยอะนะคะช่วงนี้นี่เนี่ยน้ํานองสุดๆเลยตรงเนี้ยดูดิตรงเนี้ยค่ะต้นองุ่นก็มีใบกลับมาแล้วนะคะใบเยอะขึ้นตอนนี้สวนผักก็ต้นกระเจี๊ยบเขียวคือเขาบอกว่าไม่ได้กินเลยแล้วก็ยังโตยังใหญ่อยู่เลยอ่ะดูดินี่ค่ะใหญ่มากสุดท้ายเดี๋ยวคงได้ถอนทิ้งนะคะเหมือนซื้อมาปลูกทำคอนเทนต์ยังไงไม่รู้ยังไม่ทันได้กินเลยข้าวโพดก็น่าจะได้เก็บได้แล้วแหละแต่ตอนนี้มันโดนฝนไปหมดละลูกเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะข้าวโพดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงมันเมื่อวานเราเดินดูมันก็มีฝักเยอะเหมือนกันแต่จะเป็นฝักเล็กๆนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็บางลูกก็ดูใหญ่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยน่าจะทั้งมดทั้งเพี้ยก็มารอกินเรียบร้อยละเดี๋ยวคงเก็บแล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บอันไหนเก็บไม่ได้ก็ถอนทิ้งนะคะแต่ก็มีเยอะอยู่นะมีเกือบทุกต้นเลย
โอเคต่อมาอัปเดตน้ำดีกว่านี่ค่ะดูความสูงของน้ำนะคะก็ความจริงลดไปนิดนึงละแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาใหม่ละเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเยอะมากนี่ค่ะโดยรวมปกติถ้ามองจากตรงนี้จะไม่เห็นน้ำข้างหลังเลยนะตอนนี้เห็นชัดมากโอเคเดี๋ยวพาเดินดูจากฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะเราได้ยินเสียงน้ำแบบแรงมากๆเลยข้างหลังนะคะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะจับเสียงน้ำข้างหลังได้ไหมคือน้ำไหลแรงมากนี่ค่ะส่วนผักของเราผักกระหล่ำน่าจะไม่ได้กินละมะเขือเทศก็เริ่มจะไปละนี่ตอนนี้กลายเป็นเกาะเป็นทะเลบนภูเขาแล้วก็ส่วนเกาะกลางก็น่าจะได้เป็นเกาะของจริงแล้วค่ะเพราะว่าล้อมรอบด้วยน้ำแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นบนหินให้ดูนี่ค่ะขึ้นบนหินแต่หินนี้ก็ไม่ค่อยลื่นนะนี่มีน้ำริมเกาะของจริงละแล้วก็หันมาก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะถ้าน้ำเป็นสีน้ำตาลคือน้ำเพิ่งมานะคะน้ำป่าเพิ่งมานี่แล้วก็เนี่ยค่ะต้นพัดนาชีตอนแรกจะอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วพอย้ายไปข้างหน้าก็ไปสวยข้างหน้าด้วยขยายพันธุ์ง่ายมากๆตอนนี้น้ำคือแบบว่าข้างหน้าตรงนี้มันจะหน้ากรีนเฮาส์ตรงนี้มันจะเป็นดินค่อนข้างต่ำนะคะน้ำก็เลยจะขังเยอะแต่ปีนี้ก็คือยังไม่ได้แรงที่สุดนะเพราะว่ามันเคยมีน้ำที่หลากแบบว่าขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอะปีนั้นคือแบบว่าน้ำหลากแรงมากปีนี้ยังถือว่ายังไม่ได้หลากนะคะแค่แบบล้นนิดนึงเนี่ยค่ะตรงสะพานของเรานะคะในที่สุดก็มีสะพานข้ามน้ำแล้วสร้างสะพานไว้แต่ว่าไม่มีน้ำมาหลายปีนี่ค่ะน้ำเยอะเลยค่ะแล้วมันก็จะมีปลามีกบอุ๊ยมีลูกออสด้วยนะมันจะอยู่ตรงเนี้ยแถวๆตรงเนี้ยไม่รู้เห็นไหมนะมากันเป็นกลุ่มเห็นไหมลูกออสน้ำมันจะนิ่งนิดนึงนะคะในบ้านของเรานี่ค่ะบรรยากาศหน้าฝนนะคะเขียวชอุ่มได้ยินเสียงน้ำแรงมากโอเคไปดูข้างหลังนะคะเดี๋ยวหลังจากวันนี้คงรอสักพักนะคะกว่าจะได้เข้าสวนก็เลยมาอัปเดตก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ที่สวนเป็นยังไงเนี่ยค่ะเห็นสายดำๆนี่ไหมมันคือสายน้ำระบบน้ำที่เราทำไว้ใส่สวนเนี่ยแล้วก็น้ำมันพัดออกมามันน่าจะมีคืนหนึ่งที่ตกหนักมากๆค่ะแล้วก็พัดออกมาเดินลุยน้ำนิดนึงตอนนี้น่าจะข้ามไม่ได้แล้วแหละอันตรายน้ำแรงมากเมื่อวานยังพอข้ามได้อยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเอาหมาไปเดินได้อยู่เลยอะดูดิคือกลายเป็นแม่น้ำเล็กๆแล้วนี่ค่ะส่วนคอตเทจนี่ก็น้ำนองอยู่นะคะข้างบนข้างหลังของต้นเอ็นข้างหลังของเนี่ยค่ะขอบคันหินสูงขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้พายุอะไรก็ไม่รู้เนาะเข้าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะเข้าหน้าหนาวละนี่น้ำสูงมากแต่อันนี้คือยังตกอยู่นะคะไม่หยุดนะคะก็น่าจะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็คงจะไม่เกิน 2-3 วันน่าจะดีขึ้นถ้าฝนหยุดมันก็จะไม่ค่อยแรงละน้ำแรงมากน้ำเชี่ยวเหมือนกันนะตรงเนี้ยเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหลังสะพานนะคะก็จะออกไปข้างนอกนะคะมีท่อให้น้ำออกไปตรงนี้ค่ะเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราทำรั้วแบบให้มันน้ำมันทะลุออกไปได้นะคะเป็นรั้วเหล็กเพราะว่าถ้าเป็นรั้วทึบน้ำมันจะขังอยู่แต่ในนี้ถ้าเวลาน้ำหลากมามันก็คืออันตรายนะคะเนี่ยค่ะก็คือน้ำมันมาแรงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตอนนั้นมันเขียวหมดเลยจำได้ไหมมันมีแต่หญ้าตอนนี้เขาก็ดันหญ้าไปบ้างนิดนึงแล้วนะคะเป็นน้ำป่า
อยากมีบ้านริมน้ำก็จะต้องเจอแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะคะบ้านเรายังถือว่าโชคดีก็คือมันมาแล้วมันมาเร็วไปเร็วนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เข้าในตัวบ้านนะคะปีก่อนหน้านี้เข้ามาในสวนแต่ตัวบ้านจริงเนี่ยสูงจะไม่โดนอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะมันดันหญ้าไปตรงโน้นหมดเลยก็เลยโล่งเลยแต่ว่าถ้าน้ำลดก็น่าจะมีโผล่ขึ้นมาบ้างอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็สวนเกาะกลางก็เริ่มมีน้ำของจริงละจะกลายเป็นเกาะละเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะตกเรื่อยๆอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะออกไปข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเลี่ยงถนนหลายสายเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะเนี่ยตรงนี้ของเราก็ถนนในบ้านเราก็ท่วมละอันนี้ถือว่าน้ำนองละกันเนาะไม่เชิงว่าท่วมเนี่ยค่ะส่วนเกาะกลางของแม่นะคะก็สวยงามเป็นเกาะเล็กๆ เลยนะคะตอนนี้ก็สมชื่อของเขาเลยค่ะตรงนี้จะมีต้นน้ำเต้าญี่ปุ่นนะคะน้ำเต้าต้นโอเคเดี๋ยววันนี้ขอจบที่มุมนี้ละกันเนาะมาส่งบรรยากาศสวนช่วงฝนตกหนักนะคะก็หลายที่ฝนตกหนักมากนะคะทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำสวนแล้วก็หลายๆคนก็คือแบบโดนหนักกว่าเราเยอะนะคะบ้านน้ำท่วมก็มีนะคะก็ต้องส่งกำลังใจนะคะก็ช่วงนี้คือแบบว่าพักงานสวนไปก่อนนะคะก็มาอัปเดตสวนให้ทุกคนดูนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจบกันที่มุมนี้ละกันสวยมากๆเลยถึงแม้จะมีน้ำนองนะคะสวนเกาะกลางค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ